ชื่อไหมครับพฤศจิกายนเดือนเดียวเนี่ยใช้เงินหยวนจีนแซงหน้าเงินเยนญี่ปุ่นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า 2-3 ปีและตอนนี้กลายเป็นเงินหยวนจีนเนี่ยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกเป็นอันดับ4แล้วนะครับสำหรับการธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศแน่นอนครับในทุกวันนี้เราก็รู้ครับว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นทรงพลังแล้วก็ใช้เป็นเงินหลักของโลกใบนี้มาอย่างยาวนานอย่างมากๆนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกเป็นอันดับ1ของเอเชียทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับแล้วก็กิจการของเขาก็นะครับหรือว่าอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนก็แผ่ออกไปทั่วภายใต้การนำของสีจิ้นผิงเช่นการสร้างนะโครงการที่เรียกว่าOne Belt One Road นะเชื่อมระหว่างเอเชียออกมาทางแอฟริกาใต้ไปต่อจนกระทั่งถึงตะวันออกกลางแล้วก็มาในเอเชียอาเซียนต่างๆเนี่ยนะครับนั้นยิ่งมีเศรษฐกิจขยายจีนขยายตัวเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้อะไรฮะธุรกรรมทางการเงินซึ่งก็แน่นอนครับมีทั้งดอลลาร์มีทั้งหยวนมีทั้งยูโรมีทั้งเยนนะครับแต่ปรากฏว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริการชำระธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า SWIFT เนี่ยนะฮะเปิดตัวได้อีกเดือนพฤศจิกายนแล้วน่าตกใจนะครับเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับมีการใช้เงินหยวนที่ว่าลิมเหมินบิอันนี้เป็นชื่อทางการนะฮะหรือว่าเงินหยวนที่เรารู้จักกันเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนมีการใช้เงินหยวนในการชำระธุรกรรมระหว่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น 4.61% มันต้องมีตัววัดถูกไหมฮะไอ้เพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วเพิ่มมันเกิดอะไรขึ้นเพิ่มมาเป็น 4.61% ปรากฏว่าทำสถิติส่วนแบ่งพูดง่ายสัดส่วนของสกุลเงินที่อยู่ในโลกใบเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนปีนี้เงินหยวนจีนขึ้นมาเนี่ยมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ8ปีผ่านมาแสดงว่าใช้เงินหยวนเยอะขึ้นถูกไหมครับทีนี้สิ่งสำคัญต่อไปเนี่ยปรากฏว่ามีการใช้เงินหยวนเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกจนกระทั่งแซงการใช้เงินเยนทั่วโลกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ1ปี11เดือนหรือตั้งแต่มกราคมปี2022เป็นต้นมาส่งผลให้เฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนะครับเงินหยวนขึ้นมาเป็นอันดับ4ของโลกเฉพาะพฤศจิกายนนะฮะฟังดีๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้นะฮะแสดงว่าตอนนี้มีการใช้เงินหยวนสำหรับการทำเข้าส่งออกเยอะขึ้นใช่หรือไม่คำตอบคือใช่มีการใช้เงินหยวนในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องการชำระระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่คำตอบคือใช่แล้วมันต้องมีสาเหตุครับว่าทำไมอยู่ดีมีการใช้เงินหยวนเพิ่มขึ้นในธุรกรรมระหว่างประเทศถูกไหมครับเดี๋ยวถามท่านผู้ชมนะเดี๋ยวถามท่านผู้ชมนี้ครับว่าท่านผู้ชมคิดว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะฮะเงินหยวนเนี่ยจะแซงและกลายเป็นเงินที่ขึ้นมาแทนที่ดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ส่งครับท่านผู้ชมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะเงินหยวนเนี่ยจะถูกใช้จนกระทั่งแซงเงินดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าใครคิดว่าเป็นไปได้พิมพ์เป็นไปได้ครับถ้าใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็พิมพ์เป็นไปไม่ได้แล้วส่งมานะครับทีนี้พอดูตัวเลขเดือนพฤศจิกายนผมถึงบอกว่าผมย้ำอยู่เสมอว่าอันนี้คือตัวเลขเฉพาะพฤศจิกายนนะแต่ถ้าเราดูตัวเลขในปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยนะครับจากข้อมูลของบริการชำระธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ SWIFT เนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งยังคงเป็นดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีส่วนแบ่งของการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกเนี่ยถึง 47.08% เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันดับที่สองปรากฏว่าเป็นเหรียญยูโรฮะมีส่วนแบ่งของการใช้เงินยูโรของทั่วโลกอยู่ที่ 22.95% อันดับที่สามเนี่ยคือปอนด์สเตอร์ลิงครับเป็นเงินตะวันตกหมดเลยเห็นไหมฮะยูมีส่วนแบ่งของทั่วโลกอยู่ที่ 7.15% พออันดับที่สี่กลายเป็นเงินหยวนนั่นเองครับอยู่ที่ 4.16% และอันดับ5ปรากฏว่ากลายเป็นเยนซึ่งหล่นจากอันดับ4มาอยู่ที่ 3.41% นะครับงั้นถึงถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ที่ในอนาคตเงินหยวนจะถูกใช้มากขึ้นและแซงเงินดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ส่งนะครับเงินหยวนเนี่ยจะกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกแทนดอลลาร์สหรัฐในอนาคตเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ส่งใครคิดว่าเป็นไปได้พิมพ์เป็นไปได้นะฮะใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็พิมพ์เป็นไปไม่ได้มานะครับทีนี้มาดูจากเอ๊ะทำไมพฤศจิกายนถึงใช้กันเยอะขนาดนี้เงินหยวนก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับหน่วยงานสวิฟต์นี่บอกเองเลยนะครับว่าเหตุผลมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลจีนนี่แหละครับใช้เงินหยวนในการซื้อน้ำมันดิบที่สั่งมาจากประเทศรัสเซียอ้าวถึงบางอ้อทันทีครับด้วยเหตุผลเพราะอะไร
เหตุผลก็เพราะว่ารัสเซียเนี่ยถูกมาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงทางระบบเศรษฐกิจของโลกตะวันตกนำโดยสหรัฐยูโรแล้วก็อังกฤษตลอดจนอีกหลายประเทศเช่นแคนาดาออสเตรเลียเนื่องจากว่ารัสเซียเปิดสงครามทำกับยูเครนในช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาถึงวันนี้ก็ยังรบกันอยู่นะฮะดังนั้นเองเนี่ยนะครับจึงมีการคว่ำบาตรการใช้เงินสกุลดอลลาร์และการใช้ข้อมูลถ่ายโอนการชำระธุรกรรมทางการเงินของรัสเซียในตลาดการเงินทั่วโลกดังนั้นแล้วรัสเซียจึงไม่มีทางเลือกจริงครับรายได้เองก็หดหายก่อนหน้านี้ก็เคยขายน้ำมันในแง่ของสกุลดอลลาร์และทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลจีนจำเป็นต้องซื้อน้ำมันดิบแต่รัฐบาลจีนมีแต้มต่อและอำนาจการต่อรองสูงกว่ารัสเซียเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นใช่จะซื้อน้ำมันดิบรัสเซียก็ได้แต่ต้องจ่ายเป็นหยวนก็ทำให้รัสเซียเองก็ต้องหาเงินหยวนถูกไหมฮะจะไปหาเงินรูเบิลมาจ่ายก็ไม่ได้เพราะอำนาจการต่อรองของทางด้านของรัสเซียไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับจีนนะครับดังนั้นเหตุผลหนึ่งที่มีการใช้เงินหยวนมากขึ้นก็เพราะจีนเนี่ยแหละครับมีการซื้อน้ำมันดิบโดยชำระเป็นเงินหยวนเป็นหลักนะครับนอกจากนี้แล้วรัฐบาลจีนเนี่ยมีการผลักดันนะคือทั้งผลักทั้งดันทั้งกระตุ้นนะครับในการใช้เงินหยวนเนี่ยในการทำธุรกรรมกับประเทศที่จีนไปแผ่อำนาจทางเศรษฐกิจเอาไว้ซึ่งก็ได้แก่ในประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางท่านผู้ชมจะได้ยินหลายประเทศในตะวันออกกลางที่เขาเริ่มใช้เงินหยวนและนั่นก็คืออะไรครับซื้อน้ำมันดิบนะฮะรวมถึงประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของเส้นทางที่เรียกกันว่าความริเริ่มทางเศรษฐกิจ One Belt One Road พอแผ่ไปในทวีปแอฟริกาถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังเกิดใหม่หรือประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจีนมักจะไปสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับการชำระธุรกรรมทางการเงินต่างๆจีนบอกว่าพยายามบอกขอให้เป็นเงินหยวนนะฮะดังนั้นเองเนี่ยนะครับสิ่งนี้ก็เลยต้องกลับมามองเขาว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยแล้วตกลงเนี่ยนะครับหยวนเนี่ยจะกลายเป็นเงินที่ทรงพลังในอนาคตจริงหรือไม่จริงนะครับปรากฏว่านักวิเคราะห์ของทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันวิจัยไดอิชิไลฟ์นะครับโดยคุณโทรุนิชิฮาม่าบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมองระยะยาวๆหรือต่อให้เป็นระยะกลางก็เถอะนะครับเชื่อว่าประเทศเกิดใหม่เนี่ยมีแนวโน้มจะใช้เงินหยวนของจีนก็จริงนะครับแต่ถ้าดูกันจริงๆแล้วจะพบอย่างนี้ครับว่าปริมาณเงินหยวนที่นอกจีนแผ่นดินใหญ่ที่ใช้กันถึง 80% ของโลกเนี่ยจะอยู่ที่ฮ่องกงดังนั้นแล้วถ้าหากว่าไม่นับฮ่องกงนะครับแล้วตัดฮ่องกงออกไปเนี่ยฮะต่อให้ตอนนี้จีนจะต้องซื้อน้ำมันจากรัสเซียโดยการใช้เงินหยวนหรือต่อให้จีนจะต้องเร่งพยายามให้มีการใช้เงินหยวนในพวกบางประเทศในตะวันออกกลางหรือในแอฟริกาใต้ก็จะไม่มีทางทำให้เงินหยวนเนี่ยกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกในระยะกลางและระยะยาวแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ที่มาจากทางด้านของทางญี่ปุ่นเขามองกันเอาไว้นะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ครับว่าเงินหยวนจีนในที่สุดจะกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกใบนี้แทนดอลลาร์สหรัฐในอนาคตเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ส่งเลยนะครับถ้าคิดว่าเป็นไปได้ก็พิมพ์เป็นไปได้ฮะถ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็พิมพ์คำว่าเป็นไปไม่ได้แล้วส่งมานะครับแล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกับเรากันต่อนะครับ